พจดังเฉลยแล้วเพลงดังกอไก่โปมโยงถูกเพื่อนดาราหักหลังอาร์ตพสุทธิ์ใช่ไหมจากกรณีที่อาร์ตพสุทธิ์นักแสดงชายที่ในตอนนี้ได้ขายหมูกรอบเมื่อไม่นานมานี้ได้ไปออกรายการ Woody FM และได้เผยถึงเรื่องราวว่าเคยถูกเพื่อนดาราหักหลังมาแล้วซึ่งมีคีย์เวิร์ดรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นพระเอกเคยเล่นหนังและเป็นคาแรคเตอร์แต่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตไปโยงถึงหนุ่มเกรทวรินทร์ว่าเป็นคนนั้นที่หักหลังอาร์ตหรือเปล่านั่นเองค่ะล่าสุดทางทีมข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าได้ไปสืบมาแล้วจากคนใกล้ตัวทั้งอาร์ตและเกรทซึ่งวงในยืนยันว่าไม่น่าจะใช่เกรทเพราะคนละรุ่นกันซึ่งคนในวงการที่สนิทจะรู้ดีว่าเกรทนั้นไม่ชอบซุ่มซิงกับใครง่ายๆไม่ค่อยพูดถึงเรื่องใครแล้วทั้งคู่ไม่มีคนดูแลคนเดียวกันค่ะซึ่งเกรทไม่จำเป็นต้องไปถามเรื่องงานใครแค่ดูคิวงานของตัวเองก็ยุ่งพอแล้ว